วนเจียนการประกวดมาแล้วแล้วก็จะรู้ผลกันแล้วนะคะว่าใครได้เป็น Miss Tiffany Universe ทีเนี้ยน้องเบลรู้สึกว่าถามว่าตื่นเต้นไหมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะแต่ว่าน้องเบลคิดว่าเมื่อก่อนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยก็คงตื่นเต้นแน่นอนแต่ว่าความหวังเหรอคะน้องเบลคิดว่าติด10คนน้องเบลดีใจแล้วค่ะก็จริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้น้องเบลแสดงความเป็นตัวเองออกมาชัดเจนมากๆก็รู้สึกว่าตัวเองทำทุกวันอย่างเต็มที่แล้วถ้าสมมติว่าไม่ติดน้องเบลก็คิดว่าน้องเบลก็คงไม่เสียใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพาน้องซาซ่านะคะหมายเลข23ทางรายการ3ชิ้นค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลาเข้ามาเต็มที่แล้วที่จะทำการประกวด Miss Tiffany Universe 2012นะคะตอนนี้น้องซาซ่าก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของน้องซาซ่าเองและก็น้องซาซ่าก้าวขึ้นมาอยู่ณจุดนี้น้องซาซ่าภูมิใจมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะหมายเลข2นะคะก็ความรู้สึกวันนี้นะคะจะได้ขึ้นรอบไฟนอลแล้วนะคะก็มีความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากทุกคนตื่นเต้นแต่ก็ทุกคนต้องมีสติก็ไม่ประมาทค่ะแล้วก็ถ้าวันนี้ไม่ได้รางวัลอะไรกลับไปก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการตัดสินค่ะแล้วก็รู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าภัยค่ะทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอมเบย์นะคะหมายเลข3ค่ะการประกวดครั้งนี้นะคะเป็นการประกวดครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายค่ะก็จะทำความฝันของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะทุกคนก็มาพร้อมจุดหมายเดียวกันนะคะแต่มงกุฎมีเพียงอันเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ได้ก็ต้องพร้อมที่สุดและสวยที่สุดค่ะและที่สำคัญต้องเป็นคนดีด้วยนะคะช่วยเชียร์เบอร์3ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสาพรพรมอินน้องต้นอ้อค่ะหมายเลข30ค่ะในการวันนี้นะคะจะเป็นการประกวดจริงของMissipini Universe 2012นะคะก่อนขึ้นเวทีน้องต้นอ้อก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะและตื่นเต้นว่าจะได้ขึ้นประกวดเวทีใหญ่ๆนี้แต่ก็พร้อมค่ะเต็มที่ที่สุดค่ะความหวังสูงสุดของน้องต้นอ้อนั่นก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเผื่อวันนับค่ำคืนนี้อาจจะได้เป็น Missipini Universe 2012ในปี2012นี้ก็ได้ค่ะหมายเลข30นะคะสวัสดีค่ะหมายเลข4ปุรพีชุติชัยสัตยากรถามว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงใช่ไหมคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่2ของน้องจูนแล้วคือว่าไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็สู้และพยายามที่จะทำให้เต็มที่ค่ะถามว่าหวังไหมตอนนี้ก็ต้องมีความหวังเป็นธรรมดาค่ะว่าเราเป็นปีที่2แล้วแต่คือตอนนี้อยากเข้า10คนให้ได้ก่อนค่ะเพื่อจะไปต่อคนเดียวค่ะส่วนถ้าไม่ได้อะไรยังไงก็ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่าปีนี้ทำเต็มที่แล้วค่ะความฝันสูงสุดอาจจะไม่ใช่ที่1ก็ได้ค่ะขอแค่1ใน3ก็ดีใจแล้วค่ะปีแล้วต้องทำดีวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้จิจิมาชิงรางวัลค่ะวันนี้จิจิชิงรางวัลค็อกเทลสั้นค่ะแล้วก็มีคอนซูเนอริตี้แล้วก็เชิญสอบคำถาม10คำถามค่ะจะรอดูติดตามดูกันทางช่อง7 4ทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีค่ะน้องไก่ค่ะสาวิกาจัดใส่ชนะนะคะสำหรับความรู้สึกของน้องไก่ในวันนี้นะคะก่อนจะขึ้นเวทีแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของวันเก็บตัวใช่ไหมแล้วก็ประกวดจริงแล้วน้องไก่ก็มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเต็มร้อยนะคะสำหรับเวทีนี้ในเมื่อเราเลือกที่จะประกวดแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข11นะคะกัญญาพัฒน์ยานกล้าค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะมีโอกาสได้เข้าร่วมประกวดในวันนี้ที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะคะแต่เราทำดีที่สุดแล้วต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้องนุ๊กนะคะหมายเลข20
กันยานัทวัฒน์คุณค่ะความรู้สึกก่อนขึ้นเวทีการประกวดมิสซิสซิปปี Universe 2012นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้ร่วมประกวดในเวทีนี้ค่ะน้องนุ๊กอายุ19ปีนะคะเป็นเด็กนะคะต้องรู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะน้องนุ๊กเคยประกวดเป็นครั้งแรกค่ะยังไงก็ขอฝากให้ผู้ชมนะคะเชียร์น้องนุ๊กเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะหมายเลข14นะคะลิลินทิชาภูน้องลิลินนะคะก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็คาดหวังกับตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สปี2012นะคะเพราะเรามาตรงจุดนี้เราก็ต้องคาดหวังตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับลิลินได้ความมงกุฎด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะหมายเลข29นะคะน้องอาร์กฤษณาอมรมณีค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกียรตินิยมอันดับ2ค่ะในเป็นเด็กนักศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันนี้นะคะน้องอาได้มาประกวดเวทีมิสซิสซิปปียูนิเวิร์ส2012ในอามีความภูมิใจและมีความตั้งใจมั่นใจในการที่จะมาประกวดเวทีสาวประเภท2แห่งนี้เพื่อที่จะมีโอกาสมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นและในวันนี้นะคะน้องอาก็ได้จะได้ทำการขึ้นเวทีมิสซิสซิปปีรอบชิงชนะเลิศนะคะยังไงก็ขอช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องอาด้วยนะคะวันนี้น้องอาก็รู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากนะคะเพราะเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความฝันเป็นเวทีที่น้องอาฝันตั้งแต่เด็กกับเขาว่าต้องการที่จะขึ้นมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้เป็นเวทีศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้ก็น้องอามีความปลื้มและปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข28ดอกเจเลพันวิลล่ามงคลค่ะดอกเจเล่เพิ่งมาประกวดเวทีมิสซิสซิปปีเป็นครั้งแรกค่ะฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ดอกเจเล่ด้วยนะคะสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษคนเดียวค่ะสั้นไปไหมคะหรือว่าอยากได้ยากกว่านี้คะเลยนะคะสั้นไปไหมคะถ้ามีอะไรพูดก็พูดได้เรื่อยแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษแม่ทำก่อนแต่ว่าจะได้ภาษาญี่ปุ่นลองเลยอย่าลืมวอร์มนะคะเพิ่งคำว่าวันจะชิ้นทำไมแอนวิลล่ามงคลเดชฮาตุนักเรียนคุณพี่ขอโทษค่ะตื่นเต้นค่ะปองแปงเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะพี่ดอกเจเล่ตื่นเต้นมากค่ะดอกเจเล่เลยอาจจะคัดไปนะคะไม่ว่ากันค่ะตอนนี้ดอกเจเล่กำลังเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมชั้นปีที่1ค่ะส่วนทางบ้านน้องเจเล่คุณแม่ประกอบธุรกิจเปิดร้านอาหารเยอรมันที่เกาะสมุยค่ะถ้าไงน้องเจเล่ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข15น้องน้ำธัญญาอัครวิชานันท์ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากก่อนที่จะขึ้นเวทีประกวดจริงนะคะยังไงก็ทางน้ำก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข17นะคะพรยานีเกียรติรัศมีโชติชื่อเล่นชื่อน้องบาบาร่าค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายังไงก็ขอให้สื่อมวลชนเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ช่วยส่งแรงใจมาให้น้องบาบาร่าคว้ามงกุฎมิสซิสซิปปีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะชื่อมีนนะคะทันจิราชนะชัยพัฒน์เบอร์7นะคะค่ะก็ความรู้สึกก่อนจะขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับผู้เข้าประกวดทั้งหมดทั้ง30คนที่ตั้งแต่เก็บตัวมาจนถึงวันนี้นะคะรู้สึกผูกพันกับเพื่อนๆแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้นะคะใครที่จะได้เป็นคนที่สวมมงกุฎเป็นเพียงคนเดียวก็ดีใจกับคนคนนั้นด้วยค่ะก็คือจะทำมันให้เต็มที่แล้วก็จะทำมันให้ดีที่สุดไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามค่ะสวัสดีค่ะเบอร์5ชลดาสีมาลัยน้องชมพู่ค่ะวันนี้ก็คือหลังเวทีมีความตื่นเต้นมากค่ะแต่ชมพู่ก็จะทำให้เต็มที่สุดค่ะค่ะค่ะจิรัชยาจารุกรนะคะหมายเลข19ค่ะ
ยังไงก็วันนี้เป็นวันตัดสินแล้วนะคะยังไงก็ช่วยให้ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องตาหมายเลข19ด้วยนะคะขอบคุณค่ะรัตนันท์ศิลาวานิชนะคะต้นข้าวค่ะหมายเลข26ค่ะรู้สึกไงในการประกวดนะคะตื่นเต้นมากค่ะยังไงก็ช่วยส่งแรงกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องต้าค่ะหมายเลข8นะคะปาริดาสุวรรณโชติค่ะปีนี้นะคะน้องต้าลงประกวดเป็นครั้งแรกนะคะยังไงนะคะน้องต้าก็จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องต้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนิชาชัยพฤกษ์นะคะหมายเลข12ค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาปริญญาโทที่มหิดลที่กรุงเทพค่ะตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณอีกชั่วโมงกว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีก็ตอนนี้รู้สึกแบบก็ตื่นเต้นมันงวดเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามจะทำรวบรวมสติให้ดีแล้วก็ทำให้ดีที่สุดฝากเชียร์นิชาด้วยนะคะเพราะว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีแรกแล้วก็นั่นเป็นเวทีเดียวเพราะว่าเราก็อยากให้เวทีมิสทิฟฟานีเนี่ยอยู่ในใจของนิชาไปตลอดอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยแล้วก็ยังไงนิชาสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะขอบคุณค่ะหมายเลข21น้องเนยรัศมีพลอยมณีวงรู้สึกยังไงบ้างคะอะไรนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกประทับใจมากในการประกวดค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ตื่นเต้นไหมคะที่รอบที่ผ่านมาไม่ค่ะเพราะว่าเตรียมตัวและเตรียมใจมา 100% ฝากถึงอะไรไหมคะไม่จะพูดอะไรมีอะไรพูดไหมฝากชนะหน่อยด้วยนะคะหมายเลข21ค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทนะคะนิสาวันนี้เลือกวรพงษ์หมายเลข1ค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาถึงแล้วกับวันของการประกวดจริงปีนี้ก็เป็นปีที่15แล้วของเวทีมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สนะคะก็คนสวยๆทั้งนั้นเลยทั้ง30คนแต่ว่าต้องไปวัดกันที่รอบตอบคำถามแล้วค่ะแล้วปีนี้เนี่ยนัทก็เพิ่งได้ตำแหน่ง Miss Kiss Kuta 200มาด้วยนะคะซึ่งจะได้เข้า1ใน10โดยอัตโนมัติเลยก็เป็นกำลังใจให้นัทด้วยนะคะเบอร์1นะคะนิสามณีเลิศวรพงษ์ค่ะทำไงคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือพี่คุณชลตาเลิศนะคะหมายเลข16ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้แคนดี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันประกวดนะคะรอบตัดสินแล้วนะคะช่วยเชียร์นะคะพวกเราทั้ง30คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องพราวหมายเลข25ค่ะทาพรประภาวรินทร์ค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ยังไงก็จะสู้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเจออะไรจะต้องเจอกับอะไรก็ตามน้องพราวจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพื่อความฝันของน้องพราวค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเลข13ชื่อบ้านฟ้าวัชรพลทองคำค่ะปัจจุบันกำลังจะปฏิบัติการเป็นวิศวกรนะคะในบริษัทของญี่ปุ่นบริษัทแห่งหนึ่งค่ะก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของชีวิตแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะพร้อมกันให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะณัฐธิดาเจริญสุขนะคะน้องมุ้ยค่ะหมายเลข6นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่เป็นการประกวดครั้งแรกกับเวทีมิสทิฟฟานี่ของค่ะแต่ก็ยังไงก็สู้ๆค่ะทำไมไม่ไปไว้ตรงนั้นค่ะได้ค่ะชื่อนิกนะคะเบอร์2นะคะสมวิดารัชานนท์ค่ะได้รับขวัญใจได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้วันนี้ค่ะก็มีคุณแม่ก็เพื่อนคุณแม่แล้วก็พี่มาเชียร์ค่ะให้กำลังใจอ๋อไม่เสียใจเลยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลการแล้วก็เราทำเต็มที่แล้วออกมาเป็นยังไงผลแพ้ชนะก็คือเหมือนเกมกีฬาเกมนึงหลังจากนี้ไปชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปไหมคะก็คงจะต้องกลับไปเริ่มเรียนรู้เหมือนเดิมสวัสดีค่ะต้นข้าวค่ะหมายเลข26นะคะได้รับรางวัล Miss Continuity นะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวั
ดีค่ะหมายเลข18นะคะได้รับรางวัลเมสคอตค่ะดีใจค่ะตื่นเต้นค่ะขอบคุณค่ะ